สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับทางเว็บไซต์ ole77.tv ครับวันนี้มาอัปเดตข่าวกันเหมือนเช่นเคยนะก็รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจจากศึกยูโร2024มาฝากกันนะครับเริ่มที่คริสโตโรนัลโดก่อนนะเมื่อวานก็ทำลายสถิติสร้างสถิติใหม่นะฮะเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ครับที่ได้ลงเล่นในยูโรครบไม่ใช่ครบได้ลงเล่นในยูโรถึง6สมัยนะครับไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนโรนัลโดเป็นตัวจริงนะในเกมที่พาโปรตุเกสชนะเช็ก 2-1 เมื่อคืนนะครับแล้วก็นี่เป็นยูโรสมัยที่6ของเขาแล้วนะครับโรนัลโดนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2004แล้วก็เป็นตัวหลักให้กับโปรตุเกสด้วยมาจนถึงปีนี้นะ6สมัย20ปีที่สำคัญเคยพาโปรตุเกสคว้าแชมป์เมื่อปี2016ด้วยนะก็เป็นสุดยอดนักเตะสุดยอดสถิติของเขานะครับมาที่คิลิแอนเอ็มบัปเป้นะครับเอ็มบัปเป้นั้นก็มีอัปเดตอาการมาฝากนะฮะคือหลังจากที่บาดเจ็บดั้งจมูกหักจนต้องเปลี่ยนตัวออกในเกมกับออสเตรียล่าสุดจะลงไม่ได้แล้วนะครับในนัดกับฮอลแลนด์วันศุกร์เนี้ยนัดที่2ของกลุ่มดีนะครับคือหลังวันนั้นน่ะหลังจบเกมนั้นทีมแพทย์พาเอ็มบัปเป้ไปโรงพยาบาลนายแพทย์ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผ่าตัดนะเพราะว่ายังไม่จำเป็นแต่ว่าเขาก็แนะนำให้พักสัก 3-4 วันนะครับแต่ว่าตอนนี้เอ็มบัปเป้ยังมีอาการเจ็บบวมแล้วก็ยังหายใจไม่สะดวกทีมแพทย์ของตราไก่ก็เลยลงความเห็นครับว่ายังไม่ได้เล่นดีกว่านะครับในนัดกับฮอลแลนด์ถึงตรงนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะว่าจะกลับมาเล่นได้เกมไหนเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้ากลับมาก็คงจะต้องใส่หน้ากากเป็นการป้องกันนะครับมาปิดท้ายที่ข่าวร้ายของเซอร์เบียนะครับฟิลิปคอสติชวิงแบ็กซ้ายจากยูเวนตุสนะครับถอนตัวครับได้รับบาดเจ็บเอ็นเข่านะครับในเกมกับอังกฤษก็วันนั้นเซอร์เบียแพ้อังกฤษไป 0-1 แล้วก็คอสติชเจ็บถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับปรากฏว่าจะเล่นไม่ได้นะครับคือต้องพักประมาณ2สัปดาห์เซอร์เบียบอกส่งกลับดีกว่านะครับก็เป็นการยืนยันของโฆษกทีมชาติเซอร์เบียแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวคอสติชจะอยู่กับเพื่อนร่วมทีมต่ออีก2วันครับแล้วค่อยเดินทางกลับสโมสรไปที่ยูเวนตุสนะครับไปรักษาตัวต่อไปนะครับนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่ครับสวัสดีครับ